ครับวันนี้ตื่นเต้นครับผมไม่ได้เดินแบบมาพักนึงเลยครับผมถ่ายแต่ละครครับผมช่วงนี้ก็ละครเพิ่งปิดกล้องไปแล้วก็พอดีรับเรื่องใหม่พอดีก็ค่อนข้างยากก็เลยลงเวิร์กช็อปไปเยอะมากๆเลยยังไม่มีเวลาว่างสักเท่าไหร่ครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ก็เรื่องใหม่เริ่มถ่ายทำไปแล้วครับผมเรื่องชั่วโมงต้องมนครับของค่ายทีวีซีนอันนี้พูดใครจริงๆในสำหรับในเรื่องนี้จริงๆผมไม่มีคู่ครับผมจะเป็นการดำเนินเรื่องโดยที่ผมเป็นตัวเมนในการเล่าเรื่องต่างๆครับเห็นว่ามีเรื่องแบบที่กดอะไรเพิ่มด้วยเป็นเรื่องแรกก็เรียกว่าเล่นเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ฉีกไปเลยครับเราหนักใจเรื่องอะไรบ้างที่เราบอกว่าต้องทำแบบเวิร์กช็อปเยอะพอสมควรก็เรื่องเพศเลยครับผมมันคือให้เล่นเป็นเพศที่สวยงามซึ่งถ้าเกิดพูดอาจจะดูเหมือนเล่นง่ายแต่ว่าพี่ฟิลเป็นคนละเอียดมากพี่ฟิลเลยอยากจะเรียกเข้ามาเหมือนกับบอกรายละเอียดต่างๆแล้วให้ลองทำดูครับผมเป็นยังไงบ้างพอได้ลองแบบอยู่ในคาแรคเตอร์ต่างๆเอาตรงๆเลยนะครับรู้สึกสนุกมากๆเลยครับครับผมมีครับผมก็ดูจากพี่ๆช่างแต่งหน้าพี่ๆทำผมแล้วก็ดูจากหนังหลายๆเรื่องครับก็อาจจะมีหลุดออกมาบ้างเพราะว่าเวิร์กช็อปหนักจริงๆครับอยากจะติดออกมาข้างนอกไปบอมคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยก็บางมีนิดๆเหมือนกันนะครับประมาณว่าเวิร์กช็อปประมาณ12ชั่วโมงวันนึงแล้วก็เดินออกมากินข้าวข้างนอกน้องชายถามพี่บอมดูแปลกๆนิดๆนะอะไรอย่างงี้มีนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ครับโอ้ยผมว่าไม่น่าจะมีใครมองผมเป็นละครับพี่โดนัทบอกว่าเราเล่นละครดีขึ้นโอ้ยพี่โดนัทให้สัมภาษณ์มาเขินเลยเขินเลยเอาจริงๆตัวผมเองก็ยังไม่ได้ดูพี่ตัดต่อเต็มๆเลยนะครับก็อยากดูเหมือนกันพี่โดก็ยังบอกว่าตัดต่อได้ครึ่งเดียวเองครับพี่โดทำงานหนักมากๆเลยครับผมพี่โดแบบบอกรายละเอียดทุกเม็ดครับผมพี่โดก็จะพยายามบอกให้เรารู้สึกสบายขึ้นเขาก็จะมาพยายามบรีฟเขาจะรู้ว่าจุดนี้เราไม่ดีก็จะพยายามแบบช่วยแก้ไขให้พี่โดเหนื่อยมากครับกับเรื่องที่ผ่านมาครับพี่โดให้กำลังใจเราอะไรนะพี่โดนั้นให้คอยให้กำลังใจเรื่องการเต้นอ๋อครับผมก็คอยสอนด้วยครับเพราะว่าเราเองก็ยังแบบเหมือนเพิ่งชั่วโมงบินยังไม่เยอะพี่โดก็ประสบการณ์เยอะกว่าก็คอยช่วยสอนครับก็ถ้าพูดตรงๆก็มีครับผมซึ่งจะเป็นสิ่งที่พี่โดมักจะบอกเป็นคำแรกเลยว่าก็ไม่ต้องเครียดอย่ากังวลผมก็จะโอเคเลิกกังวลก็จะโอเคขึ้นครับบางทีเราถึงขั้นลอยแบบว่าไม่เล่นเล่นไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถึงลอยเลยไหมเหรอจริงๆไม่ถึงลอยนะครับเหมือนกับเราคิดมากพี่โดก็จะบอกไม่ต้องคิดมากแกสบายๆเข้าซีนผมก็จะรู้สึกดีขึ้นครับการตัดความรู้สึกนั้นยังไงผมว่าต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดนิดหน่อยประมาณว่าความคิดมากบางทีมันอาจจะไม่ช่วยส่งผลทำให้งานนะตอนนั้นมันดีก็การที่เราไม่คิดมากมันทำให้งานดีกว่าก็คิดว่าเออเราไม่คิดมากดีกว่าก็เชื่อพี่โดนัทครับยังกดดันทุกครั้งที่ต้องเข้าฉากไหมกดดันทุกครั้งครับจริงเหรอครับอันนี้ยังไม่เห็นเลยครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆครับพี่การไม่ละเอียดเลยอะไรอย่างเงี้ยท่านนี่เช็คเลยอะไรเงี้ยขอให้ไปไหว้ถึงมาในฉากได้ยังไงจริงเหรออุ้ยตายแล้วเพิ่งทราบเหมือนกันตายแล้วอายเลยเขินเลยตายแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะช่วยดูให้ละเอียดกว่านี้นะครับผมไม่ทราบจริงๆครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆคือในกองไม่มีใครบอกอะไรใช่ไหมคะไม่ได้หรือไม่มีใครทราบเลยไม่ทราบจริงๆครับอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่คนที่เก่งอะไรมากคือผมไม่อยากจะให้มองว่าเป็นการเปรียบเทียบใครต่อใครครับผมก็ผมว่างานแสดงมันก็เป็นเรื่องของศิลปะผมอาจจะเล่นแล้ว
อาจจะดีเท่าหรือไม่ดีเท่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือณทุกวินาทีที่ทำงานผมพูดได้แค่ว่าผมใส่เต็มร้อยจริงๆแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่จริงๆครับผมก็อย่างที่เห็นบางทีไม่ออกงานคือเอาเวลาไปเวิร์คช็อปจริงๆครับจริงเหรอถามว่าจริงๆน้อยใจไหมเหรอเนี่ยผมไม่น้อยใจนะถ้าเกิดถามผมก็รู้สึกว่าคือเราทำละครนะผมรู้สึกว่าผมทำเต็มที่อ่ะทุกฉากทุกซีนจะดังไม่ดังสำหรับผมพูดตรงๆนะมันคือของแถมผมรู้สึกว่าผมไปเข้าฉากร่วมกับอยากได้สิ่งนี้ถ้าเกิดผมทำในสิ่งที่ผู้กำกับต้องการไม่ได้ผมก็จะไม่ผ่านผมรู้สึกว่าผมทำให้ดีเต็มที่ตอนนั้นน่ะส่วนจะดังไม่ดังก็แล้วแต่บุญจัดสรรละกันอันนี้ก็ถ้าเกิดถามจุดบกพร่องยังมีอยู่เยอะมากเลยครับพี่โดก็อย่างผมก็จะดูเทปย้อนหลังแล้วก็มาปรึกษากับผู้ใหญ่ว่าในซีนนี้ควรแก้ไขอะไรเพิ่มดีครับเขาก็จะบอกว่าจุดเนี้ยแก้ไขอย่างนี้นะอย่างนี้นะผมก็จะนำมาปรับใช้ในเรื่องถัดไปครับเราก็พยายามอยู่ตลอดเวลาใช่ครับพยายามตลอดเวลาครับเอ็มีผมได้เรียนแอคติ้งเพิ่มอยู่เรื่อยๆเสมอๆเลยครับล่าสุดก็ไปเรียนกับครูเจินมาครับผมเคยอย่างนี้มันเป็นความประทับใจเราไหมคะจริงๆโดยส่วนตัวคือผมก็ไม่คิดอะไรนะก็มีแต่คนอื่นคิดอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่รู้สึกอะไรก็อย่างเรื่องดังไม่ดังผมไม่ใช่เรื่องสิ่งที่สำคัญมากครับก็เห็นภาพแล้วก็ยินดีด้วยครับผมจนเรียนจบแล้วนะครับผมเก่งมากส่งผ่านทางนี้เลยไม่ได้มีส่งเมสเซจไปยังไม่ได้ส่งเลยครับผมก็ส่งผ่านทางนี้ได้แล้วกันครับผมยินดีด้วยครับเก่งมากหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอ๋อไม่ได้คุยครับไม่เป็นคนที่เป็นเพื่อนครับผม